ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมประมวลพงษ์ถาวรเดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์ผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปที่กระทรวงมหาดไทยเรื่องการแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอจังหวัดด้วยพื้นที่แนวเขตการปกครองของอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรคือตำบลป่าคลองและตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีพื้นที่การปกครองซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือถึง2จังหวัดลงวันที่15ตุลาคม2557เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครองให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อไปเพราะฉะนั้นผมอยากให้กระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมการปกครองให้รีบเร่งดำเนินการแก้ไขแนวเขตการปกครองตามประกาศดังกล่าวให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร่งด่วนด้วยครับส่วนเรื่องที่2ผมกราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปถึงกระทรวงคมนาคมเนื่องด้วยถนนเพชรเกษมถนนหมายเลข4ซึ่งท่านประธานสภาในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2535ได้ดำเนินการขยายจากถนน2เลนเป็น4เลนตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ถนนเพชรเกษมหรือถนนหมายเลข4ลงไปจังหวัดทางภาคใต้จนถึงสุไหร่กุลกไม่ได้ดำเนินการขยายเส้นทางเพิ่มเติมเพราะอย่างนั้นผมอยากให้กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการขยายเส้นทางคือถนนสายรองตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งตอนนี้เราดำเนินการระหว่างสี่แยกวังมะนาวไปอำเภอหนองยาปล้องได้จนไปถึงตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินและอำเภอบางสะพานต่อไปและผมอยากให้รีบเร่งดำเนินการสร้างมอเตอร์เวย์เส้นนครปฐมชะอำซึ่งจะเป็นการริเริ่มดำเนินการเส้นแรกเพื่อให้มอเตอร์เวย์จนไปถึงอำเภอสุไหร่กุลกในอำเภอสุดแดนของจังหวัดภาคใต้ต่อไปเพราะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานสภาไปถึงกระทรวงทั้งสองกระทรวงให้รีบดำเนินการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีความสะดวกสบายและมีความพร้อมในการใช้ชีวิตขอบคุณท่านประธานครับครับ